แด่เหล่าเด็กวัยรุ่นทุกคนหากมีความฝันก็จงวิ่งไปตามความฝันเสียเถิดสวัสดีค่ะดาต้าวาลินจากช่วงโลกของการ์ตูนวันนี้จะมาแนะนำการ์ตูนเรื่องสั้นตอนเดียวจบที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันแสนลึกซึ้งและกินใจของเด็กผู้หญิง2คนที่มีนิสัยแตกต่างกันแต่มีความฝันร่วมกันลุคแบ็กเป็นมังงะสไตล์วันช็อตเนื้อเรื่องจบภายในตอนเดียวแต่งโดยอาจารย์ทัตสึกิฟูจิโมโตะจากผู้แต่งเรื่องเซนซอร์แมนมนุษย์เลื่อยยนต์ที่โด่งดังลุคแบ็กมีการตีพิมพ์บนเว็บไซต์โชแนนจัมพ์พลัสเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2021ที่ผ่านมาโดยมีจำนวนหน้าทั้งหมด143หน้าและได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันความยาว60นาทีโดยฉบับภาพยนตร์นั้นสตูดิโอดูเรียนเป็นคนสร้างมีคนคิโยทากะโอชิยามะเป็นผู้กำกับเขียนบทภาพยนตร์และออกแบบตัวละครลุคแบ็กว่าด้วยเรื่องราวของฟูจิโนะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ผู้มีความมั่นใจในพรสวรรค์วาดรูปของตัวเองฟูจิโนะได้รับเลือกให้วาดการ์ตูน4ช่องลงในหนังสือพิมพ์ประจำของโรงเรียนและได้รับคำชื่นชมมากมายจากเพื่อนร่วมชั้นว่าในอนาคตนั้นเธอจะต้องได้กลายเป็นนักวาดการ์ตูนแน่นอนจนกระทั่งวันหนึ่งอาจารย์ประจำชั้นมาบอกว่าขอแบ่งพื้นที่ในการตีพิมพ์การ์ตูน4ช่องให้กับเคียวโมโตะเพื่อนร่วมชั้นที่ไม่ยอมมาโรงเรียนและเก็บตัวอยู่แต่กับบ้านภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้จะเป็นการบรรยายถึงการเผชิญหน้ากันระหว่างเด็กผู้หญิงทั้งสองคนและสิ่งที่ชักนำให้เด็กสาวทั้งสองคนได้ผูกพันกันคือจิตใจทุ่มเทให้กับการวาดการ์ตูนถึงเดือนแล้ววันจะผ่านพ้นไปแต่ผู้ที่คอยผลักดันพวกเธอทั้งสองคนอยู่เบื้องหลังก็คือการเขียนการ์ตูนจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่จะทำให้อนาคตของเด็กทั้งสองคนต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลเรื่องสั้นค่อนข้างยาวของหลังวัยรุ่นผลงานชั้นยอดที่จะทำให้หัวใจคนอ่านทุกคนสั่นไหวลุคแบ็กได้เปิดตัวทีเซอร์แอนิเมชันมูฟวี่เมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาและมีกำหนดฉายในโรงภาพยนตร์ญี่ปุ่นทั่วประเทศในวันที่28มิถุนายน2024แม้ลุคแบ็กจะเป็นการ์ตูนเรียบๆไม่หวือหวาแต่หลังจากที่ดาต้าวาลินได้อ่านการ์ตูนเรื่องนี้จบจิตใจก็เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์มากมายทั้งลึกซึ้งและกินใจอย่างลงตัวค่ะหากภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้ได้เข้าฉายที่ประเทศไทยก็แนะนำให้ทุกคนลองดูกันนะคะรับรองว่าคุณจะได้อะไรกลับไปจากการ์ตูนเรื่องนี้แน่นอนค่ะ